มาถึงช่วงไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับวันนี้เริ่มที่ใครก่อนนิวก่อนเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบกินปลาร้าต้องมาฟังข่าวนี้ค่ะยังไงครับว่าเป็นเหตุทำให้เกิดโรคเด็ดชาได้จริงเหรอส่วนจะเป็นยังไงนั้นจากการเปิดเผยของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะพบผู้ต้องขังเรือนจำในอีสานป่วยแขนขาอ่อนแรงค่ะชาตามปลายมือปลายเท้าและร่างกาย78รายด้วยกันเยอะนะเสียชีวิตไป2รายนะสาเหตุเพราะว่าขาดวิตามิน B1 จากการทานอาหารที่มีวิตามินไม่เพียงพอเช่นรับประทานแต่ข้าวขาวหรืออาหารที่มีสารทำลายวิตามิน B1 ก็คือปลาน้ำจืดดิบหอยลายดิบปลาร้าอย่างที่บอกไปใบชาใบเมี่ยงหมากคูปลาส้มดิบแหนมดิบแนะนำค่ะให้ประชาชนเนี่ยบริโภคอาหารได้ครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายจริงๆก็คือต้องครบ5หมู่อันนี้คือสำคัญอย่างสำคัญก็คือต้องสะอาดต้องสุกด้วยนะใช่อย่าคิดว่าเราชอบเอาแต่ชอบแล้วก็กินจนลืมดูโภชนาการไปนะครับเรื่องใหญ่เลยตามหานะคะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหวยกันบ้างหวยเหรอใช่ครับขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างไปดูบรรยากาศการซื้อขายหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะปรากฏว่าที่นั่นก็ซบเซาเลยนะฮะหลังพบว่ามีการจำหน่ายเลยราคาแพงนะฮะตั้งแต่คู่ละ100ถึง170บาทเฮ้ย170บาทเลยเหรอครับขึ้นอยู่กับเลขเด็ดที่นักเสี่ยงโชคต้องการมากที่สุดซึ่งมีสาเหตุเพราะว่าต้องรับมาจากผู้ค้ารายใหญ่อีกทอดหนึ่งในราคาอย่างต่ำคู่ละ100บาทหากเป็นเลขเด็ดก็อาจจะมีต้นทุนสูงถึงคู่ละ150บาทก็เลยต้องเอามาบวกกำไรนิดๆหน่อยๆนะฮะจึงอยากให้รัฐบาลกระจายโควต้าให้ทั่วถึงรายย่อยเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยนะฮะตอนแรกเขามีมาตรการจำกัดให้ขายในราคา80บาทไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันพุ่งสูงขึ้นขนาดนั้นนั่นสิฮะของผมได้ไปกันที่จังหวัดพัทลุงครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตลาดแห่งหนึ่งครับไปชมหลาดใต้โหนดครับที่อำเภอควนขนุนครับผมของนักเขียนรางวัล4รายที่ชื่อว่าคุณกนกพงศ์สมพันธ์ครับที่พลิกฟื้นนาร้างเป็นบ้านนักเขียนแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างนะครับสร้างตลาดนัดแบบบ้านๆรวบรวมผลผลิตด้านพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจากกลุ่มชุมชนในพื้นที่ครับแล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพหลีกเลี่ยงการใช้ผงปรุงรสหรือว่าซอสต่างๆด้วยนะแล้วก็มีงานศิลปะมากมายนะครับให้ได้ชมกันด้วยนะฮะซึ่งจะจัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์ใครสนใจนะครับก็ไปได้ที่จังหวัดพัทลุงเลยโอ้น่าไปจังเลยนะค่ะของนิวค่ะบินกันไปที่ไต้หวันค่ะมีอะไรครับวัดดังในมหานครนิวไถเป่ยค่ะจัดพิธีบวงสรวงจู่ซือด้วยการบูชายันหมูศักดิ์สิทธิ์ที่ชนะการประกวดเป็นสุกรขนาดใหญ่ที่ถูกขุนให้มีน้ำหนักตัวมากที่สุดก่อนคืนวันเส้นไหว้นำไปฆ่าแล้วตกแต่งอย่างสวยงามก็คือเอาหมูที่ชนะเนี่ยไปฆ่าเหรอเอาไปฆ่าแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามในปีนี้ค่ะมีขนาดใหญ่ถึง714กิโลกรัมเลยทีเดียวด้านนักรณรงค์สิทธิสัตว์ค่ะกล่าวว่าสุกรเหล่านี้เนี่ยที่ถูกเลี้ยงแบบในที่แคบๆแล้วคนเลี้ยงก็จะไล่ตีตามปากและจมูกเพื่อบังคับให้มากินอาหารที่อยู่เรื่อยๆอย่างไร้ความปราณีโอ้โหทรมานนะเนาะก็น่าสงสารมันเลยก็เห็นตามภาพนะฮะเขาเอาหมูมาตกแต่งกันของผมนี่ปิดท้ายวันนี้ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเคยกินขนมที่ชื่อว่าคิตแคทใช่ไหมคิตแคทจะพาคิดถึงคิตแคทถูกต้องครับไอคิตแคทเนี่ยนะครับที่บางทีคนที่ไปญี่ปุ่นเขาก็ซื้อฝากเราจริงให้เราได้กินกันนะฮะทีนี้ที่ญี่ปุ่นเขามีเยอะมากเลยกับรสชาติของคิตแคทเนี่ยเขามีการจัดอันดับ20อันดับนะครับของคิตแคทใช่ที่แบบคนญี่ปุ่นเขานิยมกันมากเลยครับก็มีนะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยครับรสพาเฟ่ผลไม้ครับรสพริกเคยกินมากไม่เคยรสพริกด้วยใช่รสกล้วยหอมครับรสวาซาบิรสน้ำตาลแดงรสมันหวานเผาครับมันเผาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ายากิอิโมะหรือว่ายาคิโมะแหละฮะใช่แล้วครับรสอัลมอนด์รสกีวีรสบลูเบอร์รี่ครีมชีสรสขนมถั่วแดงรสฟักทองอันนี้จำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้นครับรสช็อกโกแลตขาวผลิตขึ้นในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่อง Midnight Eagle เข้าฉายครับรสแอปเปิ้ลรสวานิลารสสตรอเบอรี่กลางหิมะวันนี้ผมสนใจมากกลางหิมะน่าสิรสชาติเป็นยังไงนะน่าคิดตามนะรสผงถั่วเหลืองรสพุดดิ้งฟักทองรสเมลอนรสเกลือ และรสชาโฮจิหรือว่าโฮจิชานั่นเองครับเป็นชาท้องถิ่นของนครเกียวโตเยอะมากเลยเยอะมากเคยกินบ้างเนี่ยเคยกินแต่รสฟักทองกับรสชาเขียวผมกินชาเขียวประจำเพราะว่ามีใครไปญี่ปุ่นก็จะนะซื้อแต่ชาแต่ว่าชาเขียวผมต้องบอกกันว่าไอชาไอโฮจิชาเนี่ยมันต่างกับชาตัวอื่นเพราะว่ามันจะไม่เขียวเหมือนชาเขียวปกตินะสีมันจะไม่เหมือนกันครับผมค่ะครับและนี่ก็คือข่าวเด่นที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ